นมัสตุรัตนาตยัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็เราได้มาพบปะกันตามเช่นเคยตามวันเวลาที่เราได้นัดหมายกันเอาไว้เพื่อจะได้มาฟังธรรมะแล้วก็ทำสมาธิการทำสมาธินี่ก็เพื่อจะได้เข้าใจเพื่อจะได้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายและเพื่อจะได้รู้เนื้อรู้ตัวรู้จักมนสิการหรือพิจารณาเพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงการที่เราจะได้พิจารณาหรือมนสิการถึงสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีกัลยาณมิตรที่เราได้พบปะกันแล้วก็ได้มีการปฏิบัติที่ร่วมกันกัลยาณมิตรทีนี้ก็คือผู้ที่ดำเนินไปสู่เส้นทางที่จะทำให้มีการทำสมาธิทำให้กุศลธรรมเจริญขึ้นแล้วได้รับคำแนะนำในทางที่ถูกต้องถูกทางเพื่อเราจะได้เดินทางไปเส้นทางที่เป็นมรรคผลนิพพานได้ทีนี้การที่เราได้มีกัลยาณมิตรที่ผู้รู้ผู้ชี้แจงว่าเส้นทางที่เราควรจะเดินกับเส้นทางที่เราไม่ควรเดินเป็นอย่างไรถือว่าเราโชคดีเมื่อเราได้พบเจอและได้พิจารณาได้ในธรรมทั้งหลายที่เราควรที่จะพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เราควรพิจารณาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อยู่ว่าที่หนึ่งเรียกว่ากามาสวะกำหนัดในกามคุณทั้งห้าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายโดยปกติผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตตาเห็นรูปก็จะมีการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งไปในทางที่ชอบไม่ชอบหูได้ยินเสียงก็มีการปรุงแต่งไปในทางที่ชอบไม่ชอบจมูกได้กลิ่นก็ปรุงแต่งไปในทางที่ชอบไม่ชอบลิ้มรสหรือกายสัมผัสเราก็จะมีการปรุงแต่งว่าชอบไม่ชอบทางสหรัฐออริกอนอากาศร้อนใช่ไหมที่นี่อากาศหนาวคนที่อยู่ในภูมิภาคที่อากาศร้อนเขาก็จะอยากให้มีความเย็นคนที่อยู่ในความเย็นเขาก็อยากให้มีอากาศร้อนเมื่อวานนี้อากาศดีหน่อยคนเข้ามาเดินกันเยอะมาเดินเป็นกลุ่มๆแล้วก็เจอ
ญาติโยมที่มาช่วยกันตัดหญ้าหน้าวัดพวกเขาก็พูดกันว่าโอ้อากาศดีมากเพราะอากาศดีนี่คือสิบกว่าองศานะอากาศดีเนี่ยเรียกว่ากายสัมผัสแล้วก็มีการปรุงแต่งอันนี้ก็คือจิตที่ไม่อบรมนะแล้วก็จะมีการปรุงแต่งไปทางที่ชอบไม่ชอบเรียกว่าสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งในเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็สังขารเนี่ยปรุงแต่งไปในทางที่ปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารนะทางที่ดีทางที่ไม่ดีด้วยกายวาจาใจเรียกว่ากายภิสังขารการกระทำด้วยกายวาจาวจีภิสังขารการกระทำด้วยวจีวาจาคำพูดมโนสังขารปรุงแต่งด้วยจิตใจของเราว่าเออน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็มีการปรุงแต่งไปเนี่ยเรียกว่ากามาสวะเนี่ยอันนี้ผู้ที่ไม่มีการสำรวมนะไม่มีการอบรมจิตอบรมตนเวลาที่อาสวะทั้งหลายทางกามคุณทั้ง5มาสัมผัสอาสวะที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดมีการยึดติดมีการยึดเอาเรียกว่าอุปาทานยึดติดในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของเราเป็นของฉันที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้คำว่าตัวกูของกูมันก็จะเป็นส่งผลให้เราทุกข์เพราะไม่มีอะไรที่อยู่ถาวรแน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอเฮนี้นอกจากจะเกิดขึ้นผู้ที่ไม่อบรมจิตอบรมตนยึดเอาว่ามันเป็นของถาวรให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็คิดว่าความสุขที่เราเคยเจอเล็กน้อยเราก็อยากให้อยู่นานๆและไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงทุกข์ทำไมทุกข์อยู่นานแต่สุขอยู่ไม่นานโดยเฉพาะในฐานะเป็นคฤหัสถ์ผู้เครืองเรือนครองเรือนส่วนใหญ่จะมีคำถามว่าทำไมมีทุกข์มากกว่าความสุขที่คำถามนี้เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราหยุดติดนะหยุดติดในความสุขเล็กน้อยที่เคยคบเจอเราก็เลยหวงนึกถึงแต่ความสุขนั้นแล้วเราก็มากับมีการเปรียบเทียบว่าทำไมไม่เกิดขึ้นอีกเราก็เลยทุกข์นี่ก็คือเกิดจากการที่เรามีการปรุงแต่งแล้วเราก็อยากอยู่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอยากมีสุขมากกว่าทุกข์แต่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงแม้ว่าพระองค์สอนให้เราเจอสุขความสุขแต่ความสุขนั้นเกิดจากความเข้าใจความทุกข์เมื่อเราเข้าใจความทุกข์ท่องแท้แน่นอนความสุขมันก็เกิดของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาปล่อยวางได้ปล่อยวางเป็น
ไม่มีการยึดติดไม่มีอุปาทานไม่มีการปรุงแต่งเราก็มีสักว่าเห็นหนอได้ยินหนอได้กลิ่นหนอได้ลิ้มรสหนอได้สัมผัสหนอเนี่ยหนอ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 เนี่ยสุดท้ายอาสวะที่เกิดขึ้นผ่านกามคุณทั้ง5มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เรียกว่าเรามนสิการอย่างจริงจังอย่างถูกต้องพิจารณาด้วยแยบคายนี่เรียกว่าวิพิจารณาด้วยแยบคายอันนี้เรียกว่าภาวะที่เราเอาใจไปพิจารณาอย่างถูกต้องถูกอุบายและถูกทางน้อมนึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีการผิดเพี้ยนเราผูกใจไว้กับอารมณ์นั้นได้และพิจารณาเห็นอารมณ์นั้นได้และเข้าใจว่าสภาวะธรรมทั้งหลายโดยธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอเราก็จะเห็นเราก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงตามธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและแน่นอนสิ่งทั้งหลายที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเรามีความต้องการอยากให้มันหยุดอยู่ที่ความสุขไม่ให้มีทุกข์มันก็เป็นทุกข์แหละไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่โดยธรรมชาติมันต้องเปลี่ยนแปลงเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นนี่คือความจริงที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ความจริงนี้แหละสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของนิรันดรที่จะอยู่ถาวรเรียกว่าอัตตาแต่เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาว่างเปล่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพราะฉะนั้นการเจริญสมาธิเนี่ยเราต้องแยบคายสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในการทำสมาธิเราทำไปเรื่อยๆความเข้าใจมันก็จะเพิ่มขึ้นในอดีตเราไม่เข้าใจว่าสภาวะคือยังไรปรุงแต่งคือยังไรเวลาหูได้ยินเสียงเป็นยังไรเวลาได้กลิ่นเป็นยังไรแล้วเราไปกำหนดยังไรยิ่งทำเราก็ยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากเข้าใจเราก็มีสติผูกใจไว้ได้กำหนดรู้ได้ตามสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องญาติโยมหลายท่านอาจจะได้มีความรู้สึกปีติมีความรู้สึกแบบแต่อะไรก็อะไรแบบกระจ่างแสงสว่างเกิดขึ้นในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจิตไปรับรู้และพิจารณาเห็นและปีติสุขก็จะเกิดแล้วเราก็จะมีการกล่าวอุทานขึ้นมาว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนสมัยที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรให้กับปัญจวัคคีย์เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรให้กับปัญจวัคคีย์ตอนท้ายกนธัญญะได้เห็นธรรมะดวงตาเห็นธรรมเข้าใจว่าธรรมทั้งหลายที่อาศัยปรุงแต่งเกิดขึ้นธรรมนั้นยอมดับไปว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติพระพุทธองค์ทรงรู้สึกปีติยินดีกับอัญญากนธัญญะว่าได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันพระพุทธองค์อุทานขึ้นมาแล้ว อุทานขึ้นมาว่าโอ้กนธัญญะบรรลุแล้วหนอกนธัญญะบรรลุแล้วหนออันนี้คืออุทานขึ้นมาในลักษณะคล้ายกันเวลาเราทำสมาธิเนี่ยยิ่งทำไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นยิ่งกระจ่างมากขึ้นแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่คว่ำไว้เรามองไม่เห็นก็เหมือนกับว่าหงายให้เราเห็นเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะไม่มีการปรุงแต่งเราก็จะไม่มีการหยุดติดสิ่งไหนเกิดเราก็รู้ตามสิ่งนั้นๆแต่มันก็ดับไปของมันเองเพราะเรารู้ตามสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและเห็นตามความเป็นจริงและเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปยึดติดกับมันมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติและมันก็จะดับไปตามธรรมชาติเราก็จะไม่หวงคิดถึงหรือกังวลเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเท่ากับว่าเราเตรียมพร้อมที่จะยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่ได้ไปนึกคิดว่าเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตเราจะได้อย่างไรในอนาคตและเราจะเป็นอะไรแล้วจะไปเป็นอย่างไรเราก็จะไม่มีการกังวลในอนาคตใดๆทั้งสิ้นความสงสัยภายในตัวเราก็หายไปความสงสัยในเรื่องปัจจุบันก็หายไปความสงสัยในอนาคตก็หายไปมีแต่ความรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะส่งผลให้เรามีความสุขแต่เราก็จะไม่มีหวงไม่มีนึกถึงคนอื่นมากนักในทางที่ความทุกข์แต่เราเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆดังนั้นการเจริญสมาธิเนี่ยยิ่งเราทำไปเท่าไหร่เราก็จะรู้ยิ่งขึ้นเห็นมากขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตามธรรมะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้มากยิ่งขึ้นนั้นวันนี้เราก็ได้มานั่งสมาธิทำสมาธิก็ขอให้มาพิจารณารู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงตามธรรมชาติของมันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเรามีหน้าที่เพียงแค่รู้เห็นและเข้าใจตั้งแต่นี้ไปเราก็จะได้ทำสมาธิกันก็ขอเชิญทุกท่าน
นั่งกายให้สบายๆนั่งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นน้อมจิตมาดูกายใจแล้วปล่อยวางภารกิจหน้าที่การงานรู้ตัวทั่วพร้อมและเข้าใจสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันเองสภาวะที่เกิดขึ้นกับใจที่ไปรับรู้ก็เป็นคนละส่วนกันใจที่ไปรับรู้อารมณ์นั้นๆก็คือรูปและใจที่ไปรับรู้เนี่ยก็คือนามเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเมื่อเราเข้าใจว่ากายกับใจหรือรูปกับนามมันแตกต่างกันคนละส่วนกันถ้าเราพิจารณาให้ดีเราก็จะเห็นว่ากายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหรืออารมณ์ที่เราถูกรู้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเสมอให้รู้ให้เห็นชัดเจนและเข้าใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในลักษณะเดียวกันใจที่ไปรับรู้เนี่ยแม้ใจก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ใจเดียวอะไรว่าวิถีจิตจิตไม่ใช่ดวงเดียวที่ไปรับรู้มันมีการเกิดดับเกิดดับเมื่อเราเข้าใจจิตของเราว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนี่ยเราก็จะเข้าใจถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าไม่จริงไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็จะเห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามสภาวะใดก็ตามเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ทุกครั้งที่เรากำหนดรู้เนี่ยจะสอนให้เราเห็นแยกรูปกับนามได้เมื่อแยกรูปกับนามได้เนี่ยมันก็จะง่ายต่อในการที่จะเข้าใจไตรลักษณ์มากยิ่งขึ้นแต่ทีละนิดทีละหน่อยไตรลักษณ์ก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะใจที่ไปรับรู้เนี่ยเราจะเห็นใจมันเปลี่ยนเร็วกว่าอารมณ์ที่เรากำลังดูบางทีอารมณ์ที่เรากำลังดูนั้นอาจจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นวัตถุเพราะมันเป็นรูปแต่ใจของเราที่ไปรับรู้มีการเปลี่ยนแปลงทันทีสิ่งแรกที่เราจะรู้ก็คืออารมณ์นั้นเกิดขึ้นปั๊บใจมันก็จะมีการเคลื่อนไหวไปรับรู้พยายามจะรู้ว่ามันเป็นอาการอย่างไรสียังไงชื่ออะไรเป็นต้นเราก็จะเข้าใจมาใจของเราเปลี่ยนอันนี้เราก็จะสัมผัสได้เห็นได้ทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องไปรีบเร่งรีบร้อนใจเย็นๆต้องมีความอดทนเยอะสำคัญอยู่ที่ต่อเนื่องพยายามกำหนดรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละหน่อยสะสมไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ตัวเลยมันพัฒนาขึ้นไปจนเราเห็นอย่างชัดเจนบางทีเราอาจจะได้เข้าใจแล้วแต่เรายังไม่มีบัญญัติว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปบัญญัติแต่ขอให้เรามีสติกำหนดรู้ได้สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเห็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงก็พอ
ถ้าบัญญัติได้ก็ดีแต่ไม่จำเป็นต้องค้นหาว่าต้องบัญญัติอย่างนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยก็พยายามทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งแล้วก็ไปรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพยายามเห็นรูปนามแล้วก็พยายามให้พิจารณารู้อาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของแต่ละอารมณ์นั้นๆโดยเฉพาะจิตใจที่ไปรับรู้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไวกว่าเราก็จะเห็นได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าญาติโยมใจยังวุ่นวายอยู่ยังไม่นิ่งอยู่ก็เอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเอามาเป็นฐานให้เกิดสติสมาธิเล็กน้อยซะก่อนเพื่อจะได้ปราศจากปริโภคทั้งหลายนะแล้วค่อยๆมาพิจารณาถึงอารมณ์ต่างๆรู้เห็นและพิจารณาตามความเป็นจริงต่อไปแต่นี้ไปอาตมาก็จะยุติในการบรรยายเพื่อจะได้มีโอกาสปฏิบัติต่อไปขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งได้ยินสัญญาณ